หน้าตาสินค้าทิ้งก็จะเป็นแบบนี้ตัวสายไฟนี่ลูกค้าต้องไปต่อเข้ากับไฟบ้านหรือเบรกเกอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้กำลังไฟอยู่ที่ 5,000 วัตต์นะครับหรือไม่ก็ไปต่อกับหัวปลั๊กที่แบบว่ารองรับไฟสูงๆได้อันนี้พอเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับตัวนี้ก็กดเปิดแต่ว่าไฟสีเขียวมันจะขึ้นตอนเราตั้งอุณหภูมินะครับสมมติเราตั้งไว้100องศาหรือ150อันนี้ก็จะเป็นไฟแบบรอนะครับรออุณหภูมิเดี๋ยวลดมาที่50ก็ได้ตั้งไว้ประมาณนี้อันนี้ก็คืออุณหภูมิมันได้นะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมิจริงตอนนี้นะครับมัน28แต่ถ้าลูกค้าสมมติเราตั้ง50นะครับมันก็จะขึ้นไฟเขียวจนกว่าเลขสีแดงมันจะได้อุณหภูมิตามที่เราตั้งนะครับไฟตรงนี้ก็จะดับไปแล้วก็จะมาขึ้นไฟตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราขออนุญาตปิดก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันหรืออะไรไปนะครับอันนี้จะเป็นด้านในนะครับเครื่องทำความร้อนเร็วนะครับก็จะมีควันขึ้นความร้อนทำงานได้ปกตินะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถาดวางพร้อมตะแกรงนะครับวางอาหารแล้วก็น้ำมันก็ไหลย้อนกลับมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องปล่อยน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำมันนะครับเขาจะมีหัวต่อมาให้ลูกค้าเอาไปประกอบได้เลย2ไซส์นะครับไม่ยากตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือและหูจับของฝาตัวนี้มีฝานะครับฝาอยู่นี่นะครับยังไม่ได้ลอกฟิล์มนะครับยังติดฟิล์มสีฟ้ามาอยู่เลยนี่นะครับก็หูจับเอาไว้ใส่2รูนี้นะครับตัวนี้ก็ไปต่อสายกราวนะครับลูกค้าอันนี้สเปคเครื่องนะครับสินค้าตัวบอดี้สินค้าโดยรอบไม่มีบุบนะครับไม่มีตำหนินะครับตัวนี้ก็ไปใส่แบบนี้นะครับหนีบเข้าไปสินค้ามาแล้วนะครับอุปกรณ์ครบเทสเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งนะครับ